อัปเดตทุกข่าวสารกับรายการที่นี่กองทัพบกเมื่อวันที่23กันยายน2563กองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลโดยกองทัพบกประจำปี2563ซึ่งมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติโดยมีพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยกองทหารเกียรติยศการถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยสำหรับในปีนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหล่าทหารบกเกษียณอายุราชการอาทิพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกทั้งนี้กองทัพบกเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วจะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดระยะเวลาในการรับราชการไปสร้างประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองต่อไปเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสร่วมมือร่วมใจก้าวไปกับกองทัพบก